ว่าอานิสงส์อย่างที่เคยบอกในคลิปคืออานิสงส์มันได้แล้วมันได้ตรงที่ว่าได้ทำการที่มาอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะฮะจิ๊บว่ามันอะไรบางอย่างที่กำหนดให้จิ๊บทำตรงนี้ซึ่งจิ๊บก็รู้สึกตรงเนี้ยคือความรักที่มันแบบหนึ่งมันเป็น unconditional love จริงๆตรงที่ไม่มีทางที่จิ๊บจะออกไปจากอาชีพเนี้ยและอะไรที่จิ๊บรู้ตัวว่าจิ๊บอยู่ตรงนี้ได้แน่ๆและจิ๊บรักเขาก็คืองานแล้วงานก็รักจิ๊บเพราะจิ๊บทำได้ไอ้เหนื่อยไม่เหนื่อยเหนื่อยกับตัวเองมากกว่าตัวเองที่คิดว่าควรจะทำได้ดีมากกว่านี้เหนื่อยกับความขี้เกียจตัวเองเหนื่อยกับความที่แบบตื่นไม่ตรงเวลาสักทีเลยเหนื่อยกับตัวเองมากแต่ถามว่าในเนื้องานไม่เคยเหนื่อยเลยแล้วข้อดีของมันคือแบบเหมือนจิ๊บไปเจอล่องอะไรพอดีสักอย่างมันไม่มีทางหมดสิ้นความรู้ดีๆที่เรายังสามารถย่อยแล้วมาช่วยคนได้มันโหเยอะมากและในขณะเดียวกันความทุกข์ของคนก็ยิ่งเพิ่มทวีคูณทุกวันอยู่ไม่มีทางตกงานอ่ะคราวนี้มันก็เลยทำให้จิ๊บมา realize กับตัวจิ๊บเองว่าจิ๊บเองเนี่ยที่เปลี่ยนกับการเข้าใจความจริงของชีวิตมากขึ้นแล้วก็ยังไม่รู้หรอกในอนาคตมันจะเป็นยังไงแต่ก็เห็นทุกอย่างเป็นสิ่งที่เหมือนที่พระพุทธองค์พูดไม่ผิดเลยคือไม่มีอะไรแน่นอนความสุขก็ไม่แน่นอน go on เนี่ยเราไปจี๊ดข้างนอกเนี่ยโอเคเดี๋ยวมันก็ไปแต่ตอนเนี้ยถ้ามันจี๊ดได้จี๊ดมันดีกว่าไม่จี๊ดจิ๊บรู้สึกงี้นะมันดีกว่าไม่จี๊ดใช่พอมันโอเคอยู่มันก็โอเคเพราะเดี๋ยววันนึงเวลามันไปนะอยู่ไม่ได้เขาไปนะอยู่นั่นแหละจะไปอยู่จะเบื่อกับอะไรเดิมมันง่ายกว่าตอนช่วงจี๊ดเพราะเราเปลี่ยนเราคือตัวแปรของชีวิตเราพอถึงวันนั้นเราจะไม่รู้สึกเหมือนวันนี้คำถามอยู่แบบจิ๊บมองนะenjoy ต้อง enjoy ด้วยมาช่วงเนี้ยไอช่วงอันที่สองช่วงอะไรที่อยู่เห็นในคลิปฮะมันทำให้จิ๊บเห็นว่าความไม่แน่นอนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงๆไม่ได้พูดให้แบบเศร้านะแต่หมายถึงแบบหากเราพิจารณาชีวิตเราดีๆตอนเราเป็นเด็กเติบโตขึ้นมาทุกอย่างมันว้าวหมดเพราะเราไม่รู้แต่พอมาถึงจุดนึงของชีวิตเหมือนอยู่รู้อะไรเยอะแล้วอ่ะมันก็ไม่ว้าวเหมือนตอนเด็กคราวนี้พอมันไม่ว้าวเหมือนตอนเด็กนั่นแปลว่ามันทุกข์มันจะเยอะมากกว่าแล้วทุกข์เนี่ยไม่ใช่เรื่องของปัญหานะแต่มันทุกข์ที่เรารู้ว่าความจริงจิ๊บรู้ความจริงนึงที่จิ๊บรู้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นกับชีวิตทุกคนคือ1สุดท้ายเราจะตายนะแต่ก่อนเราตายคนที่เรารักจะไปก่อนทีละคนเรื่อยๆจิ๊บเคยได้ยินคุณพ่อจิ๊บบ่นบอกรุ่นของท่านตอนนี้ก็ไปหลายคนแล้วเหลือไม่กี่คนจิ๊บยังไม่รู้ว่าฟีลลิ่งตอนนั้นมันจะเป็นยังไงเนี่ยแบบเพื่อนกูแม่งค่อยๆไปทีละคนนี่คราวนี้พอเราคิดว่าพอมันถึงจุดนึงแล้วเนี่ยพอเรารู้ความจริงว่าชีวิตมันจะเป็นอย่างนั้นก็เหมือนพระพุทธเจ้าเคยพูดว่าชีวิตมันคือทุกข์จริงนี่หว่ามันทุกข์อ่ะแล้วไงดีวะคําตอบคือคราวนี้แหละไอ้สิ่งที่เรียกว่าความรักมันถึงมีหน้าที่มันจริงๆแล้วเพราะถ้าเราไม่มีเรื่องของความรักหรือเสียงหัวเราะเราไม่เหลืออะไรเลยอยู่เราเหลืออยู่แค่2สิ่งนี้ที่ทําให้ทุกวันมันผ่านไปได้ยังรู้ว่ามันทุกข์แต่เราก็ยังผ่านไปได้แค่2สิ่งนี้จึงพยายามจะบอกว่าถ้ามันมีโผล่เข้ามาความมันไว้ซะอะไรที่ทําให้เราหัวเราะได้ความมันไว้ซะ